รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสเมื่อกี้เราเห็นพิธีกรชายของคุณเนี่ยใส่เสื้อเขียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอหยิบเสื้อปุ๊บพิธีกรชายคุณถอดเสื้อแล้วบอกฟิตถ้าเขาเห็นผมเปลี่ยนเสื้อทำไมเขาไม่เปลี่ยนอีกตัวนึงต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงเพราะมันฟิตเนาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23มาพร้อมกับวัตถุดิบชั้นเลิศอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาก็จะอีกเมนูหนึ่งแต่มั่นใจว่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับคุณคิดว่าวัตถุดิบวันนี้คืออะไรครับขิงคุณเห็นแล้วไงก็มันแลบออกมาเนี่ยมันไม่เซอร์ไพรส์เลยเอาใหม่เมนูในวันนี้คืออะไรครับไม่รู้ผมเปิดเลยนะครับได้เลย2 3โหมันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้แล้วก็ขิงแก่ด้วยไม่เหมาะกับวัยเราเลยต้องให้ทำอะไรกินนะขิงเต้าหวยหวยอ่ะโอ้ยไก่ผัดขิงตำรับเด็ดของเราดีมากคุณจะทำไก่ผัดขิงไหมทำไมเอาบทนี้มาให้เนี่ย คือบอกเลยว่าถ้ารู้ว่าเป็นขิงนะแล้วทำไก่ผัดขิงนี่คือเหมือนไม่มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะพูดตรงสิ อ่ะโจทย์ของเราเป็นขิงอาจารย์นี่จากทำของคาวแล้วครับเราสองคนเอาขิงมาทำของหวานกันดีกว่าของเราคือเมนูอะไรครับจัมบะจิงเจอโอ้โหน่ากินขนาดนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยฮะขิงแก่เนี่ยต้องเลือกดีๆนะแก่มากเกินไปก็มีแต่เสี้ยนต้องแก่แบบแก่กำลังดีขิงนั่นไก่แก่ค่ะอ่ะได้ขิงมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมจัดการซอยซะอาหารแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารเพื่อการบำบัดนะดีต่อสุขภาพช่วงที่แบบเปลี่ยนอากาศเนี่ยจะเกิดอาการหนึ่งที่เขาเรียกว่าไข้หัวลมคนจะเป็นหวัดเป็นนุ่นเป็นนี่ต้องรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของขิงเยอะๆแบบนี้ดีมากเริ่มต้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนกับข้าวแบบนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่กินอ่ะไม่เข้าใจของดีๆเราก็ไม่ค่อยจะกินหรอกเดี๋ยวนี้กินแต่ของอร่อยของถูกใจแต่ไร้ประโยชน์เป็นหมดละเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนี้สองคนนั้นเขาทำอะไรกันอ่ะเขาใช้ขิงเป็นไหมอ่ะคงทำอะไรมากไม่เป็นหรอกฉันว่าหรืออย่างดีก็เอาขิงมาหั่นห่อในเมี่ยงคำตัวเองก็ไม่กินฉันรู้ใครไปสืบได้บ้างไหมอ่ะจัมบะจิงเจอร์จัมบะโอ้แม่เจ้าแก้ผ้าในครัวกันเหรอจัมบะเมนูของเราคือยังไงจัมบะจิงเจอร์คือเป็นยังไงครับเราจะเอาน้ำขิงเนี่ยเข้มข้นใส่นมลงไปแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งจนกระทั่งน้ำขิงของเราเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็จะน้ำขิงนั้นนะค่ะมาใส่ในเครื่องใส่น้ำแข็งใสก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำแข็งใสขิงนมคือปกติน้ำแข็งใสแบบไทยๆคือจะจัมบะใช่ค่ะแต่ของเราคือเป็นจัมบะที่มีรสชาติเป็นตัวนมขิงค่ะขั้นตอนการทำนมขิงของคุณคือเริ่มจากการต้มน้ำขิงก่อนต้มน้ำขิงก่อนอ่ะเลือกขิงแก่ ใส่ลงไปในหม้อจากนั้นตามด้วยใบเตยไอ้แม่เสือสาวไม่ใช่แม่ชมครับแล้วก็แอนนาใส่น้ำลงไปต้มครับน้ำนะครับระหว่างที่เรารอเนี่ยนะคะตัวขิงเนี่ยก็จะเหมือนคายรสออกมาเราจะพูดให้ฟังนะเมื่อกี้เราเห็นพิธีกรชายของคุณเนี่ยใส่เสื้อเขียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอหยิบเสื้อปุ๊บพิธีกรชายคุณถอดเสื้อแล้วบอกฟิตแล้วเราก็เอ้าแล้วยังไงเราบอกว่าเฮ้ยแต่มันไม่เข้ากันนะถ้าเขาเห็นผมเปลี่ยนเสื้อทำไมเขาไม่เปลี่ยนไปอีกตัวนึงต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงเพราะมันฟิตเหรอทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะต้องก็ไม่เห็นนะเว้ยว่าฟิตอ่ะอึดอัดไม่ชอบอ่ะพอกระเทียมเริ่มหอมเราก็จะใส่ไก่ลงไปโอ้ยวันนี้ไก่เยอะจริงๆโอ้โหนี่มาครึ่งเล้าเลยนะเนี่ยอ่ะไฟดับอีกเหรอไฟดับอ่ะช็อตเหรอหนูจำไม่เลยเตานี้ใช้ไม่ได้นะเอาใหม่นะลองกระทะใบนี้นะไก่หกไอ้ไก่หกไอ้ดิ้งอ่ะยกกระทะออกไก่หกหมดเลยอ่ะดูตูดกระทะอ่ะยกเทเฉยเลยอ่ะดิ้งออกมาไม่รู้เรื่องแล้วนะคุณพระยกเฉยเทดูตูดกระทะโอ้เมื่อกี้ใครเก็บภาพไว้บ้างอ่ะ
เครื่องใส่น้ำแข็งรุ่นที่คุณมั่นใจไม่มีทำไงเท็ดดี ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูบานาน่าสติ๊กใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดกลางโกกิและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกล้วยน้ำว้าจุ่มลงในส่วนผสมแป้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดบานาน่าสติ๊กใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบานาน่าสติ๊ก